รับสมองกับเลขวันนี้ต้องพี่เมตาบอยสวัสดีครับน้องๆน้องๆคนเก่งของพี่เมตาบอยได้เรียนเรื่องทศนิยมกันมาเยอะแล้วแต่ยังมีอีกเรื่องนะครับที่น้องๆยังไม่รู้นั่นก็คือการประมาณค่าใกล้เคียงทศนิยมมาเริ่มจากทศนิยมหนึ่งตำแหน่งกันเลยนะครับการประมาณค่าทศนิยม1ตำแหน่งเนี่ยเราใช้กับทศนิยมสองตำแหน่งนะครับน้องๆอ,อย่าเพิ่งงงนะครับอย่าเพิ่งงง ลองมาดูตัวอย่างนะครับน้องๆสองจุดเราจะเริ่มจากพิจารณาค่าของเลขโดดในหลักส่วนร้อยก่อนนะครับโจทย์นี้ก็คือเลข6ถ้าดูแล้วเห็นว่ามีค่ามากกว่า0.05ขึ้นไปให้ประมาณค่าเป็นทศนิยมหนึ่งตำแหน่งที่มากกว่าทศนิยมจำนวนนั้นนี่เลยน้องๆดูได้ง่ายๆพี่เมทบอย P แทนลงในจำนวนเส้นแล้วครับ ดูสิครับ2.46อยู่ระหว่าง2.4กับ2.5และน้องๆก็เห็นแล้วใช่ไหมครับ2.46อยู่ใกล้2.5มากกว่า2.4ด้วยดังนั้นค่าประมาณใกล้เคียงทศนิยม1นึ่ตำแหน่งของ2.46ก็คือ2.5นั่นเองแต่น้องๆครับถ้าเลขในหลักส่วนร้อยมีค่าน้อยกว่า0.05 ก็ให้ประมาณค่าเป็นทศนิยมหนึ่งตำแหน่งที่น้อยกว่าทศนิยมจำนวนนั้นมาดูตัวอย่างนะครับ3.72แทนลงในจำนวนเส้นได้ดังนี้3.72อยู่ระหว่าง3.7กับ3.8นะครับน้องๆเห็นไหมครับว่า3.72อยู่ใกล้3.7มากกว่า3.8ดังนั้น ค่าประมาณใกล้เคียงทศนิยม1นึ่ตำแหน่งของ3.72ก็คือ3.7นั่นเองนะครับน้องๆครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับคราวนี้เรามาประมาณค่าให้เป็นทศนิยมสองตำแหน่งกันบ้างดีกว่าการประมาณค่าเป็นทศนิยมสองตำแหน่งใช้กับทศนิยม3ามตำแหน่งนะครับน้องๆน้องๆต้องเริ่มจากพิจารณาค่าของเลขโดดในหลักส่วนพันนะครับ ถ้ามีค่าตั้งแต่0.005ขึ้นไปให้ประมาณเป็นทศนิยมสองตำแหน่งที่มากกว่าจำนวนทศนิยมนั้นถ้าในหลักส่วนพันมีค่าน้อยกว่า0.005น้องๆก็ต้องประมาณเป็นทศนิยมสองตำแหน่งที่น้อยกว่าจำนวนทศนิยมนั้นมาดูตัวอย่างนี้นะครับน้องๆ3.728แทนงลงในจำนวนเส้นแล้วน้องๆก็จะเห็นว่า 3.728อยู่ระหว่าง3.72กับ3.73นี่ไงครับน้องๆ3.728ใกล้3.73มากกว่า3.72ดังนั้นค่าประมาณใกล้เคียงทศนิยม2ตำแหน่งของ3.728ก็คือ3.73แน่นอนครับน้องๆ <c oughs> พี่เมทบอยจะสรุปให้น้องๆฟังเองว่า ถ้าน้องๆจะประมาณค่าใกล้เคียงทศนิยมกี่ตำแหน่งน้องๆก็ต้องพิจารณาตำแหน่งของทศนิยมที่มากกว่าจำนวนซึ่งน้องๆจะประมาณค่าอยู่หนึ่งตำแหน่งถ้ามีค่ามากกว่า5ให้ปัดขึ้นแต่ถ้าน้อยกว่าก็ปัดทิ้งเลยนะครับเอาอย่างนี้ดีกว่าพี่เมตาบอยว่าเรามารับสมองเลขเรื่องการประมาณค่ากับแบบฝึกหัดกันเลยนะครับน้องๆเริ่มจากการประมาณค่าเป็นทศนิยมหนึ่งตำแหน่งนะครับ ข้อ1 3.46ข้อ2 12.32และข้อ3 84.08มาเริ่มประมาณค่าเป็นทศนิยมสองตำแหน่งบ้างนะครับข้อ1 2.573ข้อ2 4.8 9และข้อสุดท้ายคาตอบ5.3.2.4 ต้องตอบสินนะครับการปาณค่าเลขทศนิยมไม่ยากเลยนะขนี้ตั้งใปฝึกบีนุดหนนะครับวันนี้พี่เมทเบอยไปแล้วนะน้องๆคนเก่งสวัสดีครับตอบสองจุห้าเ็ไงครับน้องๆข้อนี้คำตอบคือ4.83นะครับถ้าน้องๆตอบ5.12แล้วก็เยี่ยมไปเลย